วัสดีครับร้านขนมเบื้องวัดอรุณนะครับเปิดมาแล้วประมาณ70ปีนะครับอันนี้ผมเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับความเป็นมาของขนมเบื้องวัดอรุณนะครับเกิดจากยายเรียนจากอาจารย์เขามาแล้วก็มาสอนต่อรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับผมเป็นรุ่นหลานรุ่นที่3เมนูทางร้านนะครับมีจะเป็นหวานครีมเค็มครีมหวานโบราณเค็มโบราณนะครับไส้หวานเนี่ยฝอยทองของเราจะโรยเองทำจากไข่เป็ดสดใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็ไส้เค็มเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านเป็นมะพร้าวผัดเครื่องรากหอยชีกระเทียมอะไรพวกนี้แบบครีมมันจะแตกต่างจากแบบโบราณคือครีมของเราจะมีความหวานน้อยโบราณเนี่ยเป็นหวานมันมันจะต่างกันตรงนี้ครับโบราณมีส่วนผสมเป็นน้ำตาลกับไข่แดงครับเมื่อก่อนจะมีแบบโบราณอย่างเดียวจะไม่มีแบบครีมแบบครีมนี่คือมาประยุกต์เป็นรุ่นป้าครับรุ่นที่สองขนมเบื้องของเรามี2แบบนะครับมีไซส์เล็กแผ่นละ10บาทแล้วก็แผ่นใหญ่แผ่นละ50บาทนะครับแผ่นใหญ่แผ่นละ50บาทนะไซส์เดียวก็ได้2หน้าก็ได้หรือเป็นแบบผสมก็ได้ครับมีทั้งแบบครีมแบบโบราณครับขนมเบื้องแผ่นใหญ่อ่ะจะใส่ไข่แดงด้วยนะครับใส่ไข่แดงบางทีจะไม่ใส่ไข่ขาวเลยเพราะว่าเดี๋ยวครีมมันจะไม่สุกคนที่ชอบขนมเบื้องแผ่นใหญ่นะครับเป็นคนที่แบบว่ากินแบบจุดใจเลยใส่เยอะครีมเยอะได้แบบเพิ่มๆได้เลยครับเป็นการกินขนมเบื้องที่คุ้มค่าครับแผ่นใหญ่สำหรับลูกค้าที่ไม่ทานมะพร้าวไม่ทานฝอยทองหรือไม่ทานงาสามารถบอกทางร้านได้เลยครับทางร้านสามารถจัดทำให้ได้ครับกัดร้านตั้งอยู่ตรงเยื้องกับวัดหงรัตนารามนะครับตรงแยกวังเดิมเลยหรือว่าเลยซอยวังเดิม5มาหน่อยนึงก็เจอร้านกันนะครับ